ในโลกนี้นะครับผมเราถูกอิเซไคมาในโลกอีกโลกนึงนะครับซึ่งโลกนี้นะครับจะเป็นโลกของครีปเปอร์นะครับผมซึ่งโลกครีปเปอร์นี่คืออะไรโลกครีปเปอร์นี่ก็คือว่าหลังที่เราถูกอิเซไคมานะครับเราจะเป็นครีปเปอร์ที่มีอายุเพียงแค่0ปีแล้วต้องทำการไปถึงครีปเปอร์100ปีให้ได้เพราะครีปเปอร์100ปีทำการจับเด็กไว้อยู่นะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยดีกว่าผมป่ะโอเคครับทุกคนครับในวันนี้นะครับเราทำการกำจัดราชาครีปเปอร์ที่มีอายุ100ปีให้ได้นะครับตอนนี้เรา2คนนั้นเป็นเพียงแค่ครีปเปอร์อายุ0ปีนะครับหรือว่าเป็นครีปเปอร์เกิดใหม่เนี่ยตรงนี้เป็นท่านจุติเลยเห็นมั้ยโอ้เยี่ยมเนี่ยท่านจุติเพิ่งอิเซไคมาครับทุกคนมาเป็นครีปเปอร์ฮะเกิดมาชาตินี้ก็เป็นครีปเปอร์กันแล้วไปกันดีกว่าไปเลยเอาล่ะการภารกิจแรกครับครีปเปอร์0ปีตอนนี้เด็กๆและผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านพิงค์และกรีนได้หายตัวไปโอ้แต่ว่ามันต้องเป็นฝีมือแน่ๆเลย Last Boss ครีปเปอร์100ปีอู้เอาไงดีครีปเปอร์100ปีเลยเหรอใช่แล้วบังโอเคครับทุกคนครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปอยู่นะฮะและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมว่าสู้ๆครับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยโอเคไปกันดีกว่าครีปเปอร์100ปีว่ะมันอยู่มานานมากขนาดนั้นเลยอ่ะอันตรายจริงๆเลยครีปเปอร์100ปีตอนนี้ฮะเราเดินมาเรื่อยๆตามทางอะไรเนี่ยครีปเปอร์อายุ10ปีรับสมุดบันทึกจากฉันมันช่วยพวกนายได้นะสมุดบันทึกงั้นเหรออ่านหน่อยที่หมู่บ้านเลและออเรนจ์ไม่ค่อยน่าไปนักนายแน่ใจหรอว่าจะไปน่ะถ้านายจะไปนั้นต้องมีอาวุธที่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้หน่อยนะอาวุธที่สามารถสู้ได้เป็นอาวุธของผู้พิทักษ์หมู่บ้านนี้ซึ่งระบบป้องกันคนขโมยอาวุธนั้นโคตรฮอตแต่ถ้านายจะไปอาวุธนายเกิดนายไปอาวุธพวกนี้นะอาวุธอยู่หลังน้ำตกเดินหน้าไปนี่จะถึงแล้วไปเถอะม่อนไปลูกเดี๋ยวน้องๆเขารอนานใช่ใช่เราต้องรีบไปช่วยเหลือน้องๆครับทุกคนแถมวงจรชีวิตครีปเปอร์นี่สั้นมากนะครับแป๊บเดียวก็100ปีนะฮะเพียงแค่เราเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึง100ปีแล้วนะใช่เอ้ยเนี่ยนะครีปเปอร์อายุ20ปีสะพานมันพังถ้านายต้องการจะไปนายต้องซ่อมเองนะข้างในนี่จะมีโอ๊กแพงด้วยครับผมแล้วประบังบังโทษๆบังตามมานะผมเป็นแบบฮีโร่โอเคมาเลยบังคัมออนนอนลงคัมออนบังคัมออนเราศูนย์ขวบเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมความสูงกูความสูงไม่เป็นไรเราค่อยไปต่อครับทุกคนไปเร็ววิ่งเลยวิ่งแล้วเต็มที่แล้วโอเคครีปเปอร์30ปีตอนนี้ผู้พิทักษ์ขายหมดเลยนายจะเข้าไปเอาได้งั้นเหรอแปลว่าน้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่แบบว่าเราต้องไปทำการเอาอุปกรณ์ในตำนานเลยดิเราอิเซไคมาเราคือผู้พิทักษ์มีแค่เราเท่านั้นแหละเราจะอิเซไคมาผมบอกเลยว่าโหดมากครีปเปอร์มีกี่เผ่ากี่เผ่าวะสามใช่สามสองใช่สี่เห็นไหมเราม้วนแล้วมันถูกกระโดดแฮะระดับพวกผมนี่เป็นคือแบบว่าผมอิเซไคมาจากต่างแดนครับบอกเลยชิวๆทึบตัวนี้ไม้ด้วยสุดยอดมาเร็วบังเราด้วยเร็วนักรบที่อิเซไคมาเร็วมาแล้วเกิดมาต่างโลกก็เป็นครีปเปอร์ซะแล้วเอาล่ะพิงค์กรีนเผ่าไหนไม่น่าไปที่สุดพิงค์กรีนสองเลดออเรนจ์สีแดงไหมจากที่ผมจากก่อนที่ผมจะอิเซไคมาเนี่ยผมเหมือนว่าผมจะเห็นภาพตัดบางอย่างเว้ยบอกว่าเลดออเรนจ์เป็นอะไรที่นั่นสุดอู้ใช่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ครับรู้สึกว่ามันจะทำให้เรากระโดดโดยที่ว่าค่อยๆกระโดดเป็นค่อยๆกระโดดไปอ๋อแปลว่าเราต้องกระโดดตามนี่ไงอันเนี้ยข้างล่างเห็นปะมีหินเรืองแสงอยู่โอเคบอลนำไปเลยได้เลยมันสูงจังโอเคเรียบร้อยมาเร็วมาแล้วต้องมาช่วยเด็กๆแล้วจากครีปเปอร์อายุครีปเปอร์ร้อยปีเขียวสีไหนที่ไม่อยู่ในเผ่าเขียวหรือเหลืองเหลืองสิเดี๋ยวนะบังอุ้ยกับดักกันเหรอเราต้องรีบวิ่งไปไม่ต้องรีบนี่ดูวิธีการปลอดภัยของคนฉลาดดูครีปเปอร์ฉลาดเป็นไงไม่โดนสักดอกไม่ทันแล้วผมบอกแล้วว่าผมอิเซไคมันเป็นนักรบนะฮะเพื่อทำการกำจัดครีปเปอร์100ปีให้ได้เดี๋ยวครีปเปอร์100ปีต้องจะครีปเปอร์0ปีเพราะเรากำจัดเว้ยบังโอเคเรียบร้อยแล้วไปมาโดดโอเคโอเคครับน้องๆก็ถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมอย่าคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าชอบครีปเปอร์นะครับผมในรูปแบบไหนมากที่สุดนะฮะป่ะว้าวอู้ยอันนี้มีอาวุธให้ด้วยบังเอาเก็บอาวุธมาว้าวเพราะว่าอาวุธพวกนี้น่าจะต้องเอาไปเป็นอาวุธในตำนานนะที่เราอิเซไคมาแล้วเจ้าตัวหัวหน้าเผ่าครีปเปอร์บอกว่าให้ไปเอาอาวุธพวกนี้มาสรุปเราเป็นผู้กล้าหรือเราเป็นโจรเนี่ยผู้กล้าไงก็เขาให้เรามาเอาไงอ๋อโอเคพร้อมยังเราดูเหมือนโจรแปลกๆไงไม่เราไม่ใช่โจรเราคือเผ่าพันธุ์ผู้กล้าเราอิเซไคมาเพื่อช่วยโลกนี้ไว้โอ้ช่วยโลกนี้ไว้ไปใช่ทุกคนเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับข้างบนนี้อะไรเนี่ยครีปเปอร์50ปีรับของที่เป็นสีช่วยพวกนายได้นะอะไรอ่ะหนังสืองั้นเหรอระหว่างทางนายต้องต่อสู้และฝึกฝนร่างกายไปด้วยเพราะตัวพวกนายเล็กกันมากหากพวกนายจะฝึกฝนผ่านมาพวกนายจะโตเต็มวัยจะสามารถต่อสู้กับพวกเผ่าเลและออเรนจ์ได้เผ่าสีชมพูนี่อันนี้ใช่อันนี้เผ่าสีชมพูเพราะว่าเรานายต้องตามทางทอชไปอ่ะไปกันนะเอาละไปนักรบโดนเหร
โดนมาแล้วเร็วนักรบคิปเปอร์ไปแล้วไม่มีเวลามาตลกกันนะเด็กๆถูกจับตัวไปครับนักรบไปเร็วเอาล่ะน้องๆในการอีเซคายในรอบนี้มันอันตรายจริงๆแต่ว่าต้องเป็นการช่วยเด็กๆให้ได้นะคริปเปอร์60ปีคริปเปอร์70ปีมีหนังสือครับเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นนี่คือขวดพลังมันทำให้เจ้าโตเร็วขึ้นแต่ต้องใช้5ขวดถึงจะมีผลขวดนี้หายากมากมันจะดรอปตามศพของสัตว์ประหลาดซึ่งคนส่วนมากไม่คิดไปต่อสู้เพราะมันอันตรายจนเกินไปเอาวะแล้วเราโอเคไปทำมาแต่ว่าเรามีโอกาสเติบโตเป็นคริปเปอร์100ปีเพื่อสู้กับคริปเปอร์100ปีเนี่ย SCP 1513จะ SCP เฉยเลยเนี่ยโลกคริปเปอร์นะเว้ยไม่ใช่โลก SCP ไปเลยติดไฟไปSCP เหรออุ้ยอะไรเนี่ย SCP อยู่โลกคริปเปอร์ได้ไงมันคนรับเรื่องกันเรียบร้อยได้เก็บมาคนนึงแล้วเยี่ยมไปแล้วต้องเอา5ขวดอ่ะอันนี้แหละเผาคริปเปอร์ไฟสีส้มเหรอเผาคริปเปอร์สีส้มอุ้ยนี่ไง SCP อีกแล้ว SCP ทำไม SCP มันดุจังวะแล้วบังพี่อะไรเราต้องรวมพลังกันฆ่า SCP ก่อนพี่ก่อนที่อยู่ SCP นี่ไงนี่โอเคได้ขวด2มาแล้วทุกคนไปกันต่อเฮ้ยคริปเปอร์เฮ้ยตัวไรเหรอบางตัวน่าจะไม่สบอารมณ์ที่เรามาโอ้ไอ้มันขลังตีมันโอ้คริปเปอร์80ปีแต่ว่าเผาสีแดงนี่น่าจะเป็นเผาที่แบบว่านานอยู่นานสุดนั่นแหละที่เราไม่ค่อยเห็นในเกมเพราะเผานี้มันอยู่นานไงมันจะแบบแอบยิงกูทำไมพี่เร่คุณยิงผมทำไมครับคุณทำแบบนี้ทำไมนี่การเดียนเรียบร้อยได้มาอีกคนหนึ่งแล้วต้องไปช่วยน้องเร็วเข้าตอนนี้เราได้5ขวดแล้วก่อนที่จะเป็นคริปเปอร์ตัวเต็มวัยอ่ะมาแล้วอะไรเนี่ย M Lantern ตัวอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้แต่ดูน่ากลัวอยู่สลามเหรอนี่ไงโอ้ยเจ็บใช้ได้ลุมยิงมาเลยลุมยิงมันยิงให้อยู่ลุมยิงมาเลยพอคริปเปอร์เรียบร้อยตายมันดรอปป่ะดรอปเก็บกันให้เก็บนี่โหดรอปอย่างไกลต้องไปทำเส้นทางต่อไปใช่ไหมใช่เราต้องตามเส้นทางต่อครับเอาละข้างหน้าเป็นเผ่าสีแดงแล้วครับทุกคนเผ่าสีแดงผมว่าเผ่านี้น่าจะอันตรายที่สุดนะฮะจากที่เราคิดค้นไว้ดูท่าเขาจะไม่ชอบเรานะเขาน่าจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเท่าไหร่เผ่าสีแดงอ่ะเป็นน่าจะเป็นเผ่าที่อายุยาวนานสุดดูดิเหมือนอยู่ในนรกอะไรอย่างเงี้ยเออดูเป็นนี่มาแล้วจมตีเราแล้วมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะคนป่าน่าจะเป็นตัวที่เผ่าสีแดงบูชาไว้อ่ะซุมบ้าซุมบ้าเอาว่ะซุมบ้านี่ไงซุมบ้าแล้วไงซุมบ้าแล้วยังไงเพราะว่าตัวเนี้ยเพราะว่ามันต้องมีคนบูชาไว้แน่เลยแกงเก๋ๆแกจะฆ่าแต่แดงมุกไก่หมดเลยโอ้ยอันตรายเพื่อนอ้าวข้าจะกินมุกไก่หมดเลยหนุ่มมันนี่หมายคริปเปอร์สีเขียวนั่งอ่ะโอ้โหฝากคุ้มกันด้วยไม่ไหวแล้วบังให้อยู่บังตีมันบังให้อยู่บังบังอัดลมเหรอไม่ไหวแล้วอุ้ยเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรมีอะไรอะไปดูช่างมันเถอะนี่ไงโอ้นี่ไงคนเก็บเลยขอผ้าขวดแล้วครับตอนนี้เหลือ2หัวใจไม่เป็นไรอุ้ยเต็มเลยคริปเปอร์90ปีตัวอะไรเนี่ยโอ้โหหนีบังกินอาหารก่อนมากินอาหารก่อนโอ้บังเร็วโอ้ตายแล้วไปมันกินอาหารไม่ได้โอ้เจอทุกอย่างเลยทั้งคริปเปอร์ทั้งซอมบี้แถมซอมบี้ถือปืนอีกไอพวกคริปเปอร์90ปีพวกนี้คิดว่าอยู่เยอะแล้วเฟี้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยวเหรอวิแน่นข้างหน้าจะ100ปีแล้วมั้งคริปเปอร์90ปีแปลว่าข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่เราจะต้องไปสู้คริปเปอร์100ปีที่อยู่ข้างในแล้วอันนี้น่าจะเป็นท่าของคริปเปอร์100ปีนะครับน้องๆแล้วก็จะได้ปะทะคริปเปอร์100ปีเพื่อปลดปล่อยเด็กๆออกมาแล้วนะครับผมไปคริปเปอร์100ปีงั้นเหรอพ่อจะจับขัดเกาประสบการณ์ให้ดูเลยหนุ่มสุดยอดเราได้พี่เกิดมาแล้วเฟี้ยวสุดๆไปเลยเอ้ยไม่เราได้น้ำยามาครบ5แล้วไงบ้างเดี๋ยวเราปาน้ำยา5อันกันนะพร้อมนะเอาเลยนี่โอเคตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าพวกเรานะครับได้ทำการอัพเลเวลตัวเองขึ้นมานะครับผมให้เป็นคริปเปอร์น่าจะประมาณ50ปีแล้วป่ะเหมือนว่าเราปายาอายุวัฒนะไปอ่ะตอนเนี้ยใช่เพราะว่าเลือดเราพลังเราเพิ่มมันเนี่ยเห็นไหมทุกคนเหมือนมีเอฟเฟกต์เพิ่มเข้ามานะครับหลังจากที่เราปายาอายุวัฒนะเข้าไปตัวนั้นน่ะเห่าเร็วบังนี่ไงเป็นแค่ไดโนเสาร์บังมีกุญแจเปิดประตูเลยมีตัวอะไรต่อเนี่ย SCP 059 SCP เยอะจังวะอะไร SCP จะสู้คริปเปอร์เหรอผมคริปเปอร์อัปเกรดมาแล้วครับน้องๆเป็นแค่ SCP บังอาจปะทะคริปเปอร์ฝีมือมันต่างชั้นกันไอ้นุ่มนี่โอเคเยี่ยมไปต่ออย่าบอกน้อง SCP ครับ SCP แล้วแถมดูด้วยนะตัวนี้ดูแบบพี่แกดูวิ่งมาโหดมากอ่ะดูดิติดไปนี่หลังจากที่ได้โอ้โหได้พลังยามาครบนี่คือโหดมากแล้วอ่ะพี่
ข้างในนั่นมันอะไรอ่ะเขาจะกินเด็กได้หมดเลยคริปเปอร์ร้อยปีไปครับคริปเปอร์ร้อยปีฮะหูตีอย่างแรงตีอย่างแรงบังเกิดสักขนาดโอ้คริปเปอร์ร้อยปีมาดิมาผมสู้มันอยู่แต่มันตีแรงมากเลยตีแรงสุดดูดิโอเคตีมันตกลาวาไปแล้วซ้ำโอ้มันตีมันตกลาวาบังมันกลับมาแล้วอะไรคริปเปอร์ร้อยปีแล้วไงวะร้อยปีแล้วไงวะมนุษย์แทงอยู่เอ้ยไงเอ้ยตีนี่คิดมันเป็นเผ่าพันธุ์ครึ่งมนุษย์ครึ่งคริปเปอร์แล้วจะโหดหรอวะว้าเพื่อนใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มเบาหนุ่มกูต้องพากสองเสียงเนี่ยกูเจ็บคอแล้วมึงอาจไม่เบาอีกผมพากมันตกสองเสียงแล้วเอ้ยจะกระโดดเจนหน่อยหนุ่มใจเย็นเพื่อรักว้าคิดว่าอายุเยอะแล้วเฟี้ยวหรออุ้ยอะไรบ้างธนูเด้งกับมาโดนตัวเองมันโหดจังวะตัวนี้เออข้อสะท้อนดาเมจได้เห็นไหมสุดยอดเพื่อนสุดยอดเพื่อนรักสุดยอดเพื่อนรักยอดไปเลยไปเพื่อนรักติดมุมไปเฮ้ยแค่โกงดีวะขอโกงหน่อยนิดนึงไม่ได้เหรอแค่โกงโกงนิดหน่อยนะเลือดเองตั้งเยอะโอ้ช่วยพวกเราด้วยเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราต้องดับลาวาก่อนดับลาวาก่อนแล้วเราจะเอาน้องเขาออกมาได้ยังไงอะใช้มือทุบไปได้เลยไปเด็กๆไปช่วยแล้ว Two hours later โอ้ทุบเสร็จแล้วว่าไงเด็กๆโอเคทุกคนตอนนี้เราช่วยได้แล้วนะครับผมถือว่าจบภารกิจของครีปเปอร์หลังจากที่เราอิเซไคเป็นครีปเปอร์นะครับว้าวทั้งหมด100ปีเป็นไงบ้างครับผมในการที่ว่าเราทำการจัดการครีปเปอร์100ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับผมนะขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดดูจบอย่าลืมอยากคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับว่าคุณชอบคริปเปอร์สีอะไรมากที่สุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมได้กดหัวใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่มากดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบาย